โอเคเข้าเรื่องเลยค่ะก็ตามชื่อคลิปเนาะวันนี้อิงจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยที่ชื่อว่านิวทรีแพนแล้วนิวทรีแพนคืออะไรถ้าใครยังไม่รู้จักก็อยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก็อิงทิ้งลิงก์ข้อมูลตัวเนี้ยไว้เนาะแล้วก็ถ้าใครแบบรู้จักอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันมีกระปุกเหล็กแล้วนะทุกคนก็อยากจะมาบอกว่าเฮ้ยมันมีขวดเหล็กแล้วไม่ต้องไปซื้อขวดใหญ่แล้วนะเพราะว่าขวดใหญ่นี่คือสำหรับคนที่เป็นแบบเกษตรกรหรือว่าคนที่ทำงานแบบนี้เป็นหลักเหมือนเขาต้องใช้อย่างเงี้ยเยอะมากๆเนาะเป็นที่ดินเป็นไร่ๆอ่ะคือตัวเนี้ยมันออกมาสักระยะนึงแล้วแต่หลายคนก็อยากจะยังไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสั่งที่ไหนคือก็ถ้าใครอยากจะสั่งเนาะก็สามารถทักไลน์อิงมาได้เลยอิงจะส่งลิงก์สั่งไปให้นะคะคือรู้สึกแบบเอ๊ะไม่ค่อยเห็นคลิปที่เขาทำเกี่ยวกับตัวเล็กเท่าไหร่คือเห็นผ่านๆอ่ะหรือเราไม่เจอก็ไม่รู้นะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นอ่ะมาทำคลิปบอกเพื่อนๆเลยดีกว่าว่ามันมีตัวเล็กแล้วเพราะไหนๆก็คือคนอ่ะรู้สึกเหมือนตามหาขวดเล็กอ่ะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ปลูกเยอะเนาะโอเคก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้จะบอกแค่ว่ามีขวดเล็กแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรเสร็จแล้วสวัสดีค่ะเราเล่น แล้วก็เดี๋ยวอิงจะมาผสมแต่ละตัวให้ดูเนาะอาจจะไม่ได้ผสมหมดแต่ว่าจะมีผสมพวกปุ๋ยทางใบอ่ะให้ดูแล้วปุ๋ยทางใบของแอมเวย์ของนิวทรีแพนเนี่ยมันดียังไงก็คือมันสามารถดูดซึมได้เพียงในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าเทียบกันกับปุ๋ยปกติเนี่ยคือบางทีเราฉีดพ่นไปหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าฝนตกมาคือจบเลยนะคือปุ๋ยก็คือจะลายไปกับน้ำเลยแต่อันเนี้ยคือมันเกาะกับใบแล้วดูดซึมเข้าใบเลยคือแปลว่าเราอ่ะจะสามารถช่วยชีวิตเจ้าน้องต้นไม้ของเราได้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็อย่างตัวซอยพัดอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผสมทางดินผสมกับดินก่อนที่เราจะปลูกเพาะปลูกหรือเพาะเมล็ดเลยก็จะแบบมีสารอาหารเข้มข้นโหดูดิขวดเยินมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้คู่กับตัวนี้แอปซ่าคือเขาว่าออกมาให้ทุกคนแบบใช้ให้ครบทุกตัวนั่นแหละเนาะพอมีแอปซ่าอ้าวมีสารเสริมประสิทธิภาพแล้วอ้าวแต่ถ้าจะให้ดีนะก็ต้องมีซอยพัดผสมดินถูกปะอ่ะแล้วไม่พอ AG เนาะ NPK แล้วก็อันนี้ไนโตรเจนเหมือนเขารู้เลยเนาะว่าเราแบบจะซื้ออะไรเงี้ยคือข้อดีของมันอะเยอะมากไม่สามารถจำได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะคะไปดูศึกษาเพิ่มเติมกันได้หรือใครที่ไม่เคยรู้จักนิวทรีแพนมาก่อนเนาะก็ไปศึกษาหรือใครกำลังมองหาปุ๋ยสักอันนึงที่อะสบายใจในการที่เราจะฉีดพวกแบบว่าต้นไม้หรือพืชผักที่เรารับประทานอะโอ้โหทุกคนดูอยู่ปัจจุบันดียาฆ่าแมลงมันเยอะมากๆแล้วล้างแล้วนะก็ไม่สามารถเลี่ยงได้ก็เลยแบบผักบางอย่างอ่ะปลูกเองมันก็สบายใจเนาะว่าเราแบบใส่อะไรลงไปบ้างปลูกยังไงขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็ดีเหมือนกันแล้วก็ปลูกต้นไม้ช่วยแบบว่าโลกของเราให้ร่มเย็น ดูดมลพิษทางอากาศต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวอิงจะไปสอนวิธีการผสมกันค่ะว่าผสมยังไงบ้างเนาะอันนี้ถ้าใครมีขวดใหญ่ก็สามารถผสมตามแบบนี้ได้เลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเขียนมาแล้วสำหรับคนที่ปลูกไม่ได้เยอะมากแล้ววิธีการพ่นนะคะพ่นเป็นละอองฝอยๆเล็กๆก็พอไม่ต้องแบบว่าพ่นแบบหนาๆย้ำๆที่เดิมที่เดิมเพราะว่าใบอาจจะไหม้ได้นะคะแล้วก็ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วันก็ประมาณ2อาทิตย์ฉีดทีนึงแล้วก็รดเช้าตรู่หรือว่าตอนเย็นเลยนะจ้ะเดี๋ยวไปดูวิธีการผสมปุ๋ยมินิกันค่ะโอเคอุปกรณ์ที่ต้องมีในการผสมนั้นต้องมีอะไรบ้างอ่ะแน่นอนนะคะเราต้องมีจะลำทำไมเราต้องมีนี่พระเอกของเราก็คือปุ๋ยต่างๆนะคะนานาตรงนี้แล้วก็ขวดน้ำบางโลโก้แบบอันนี้เอามาตวงน้ำนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่มีบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีตัวกระบวยเขาเรียกว่ากระบุงกับเขาเรียกว่าตัวถังตวงน้ำเนาะที่เป็นกระบอกน้ำอ่ะก็สามารถใช้อันนี้ในการตวงได้เพราะว่าในการผสมของเราเนี่ยแบบมินิแบบพืชผักสวนครัวที่บ้านเนี่ยใช้น้ำแค่500มิลลิลิตรเท่านั้นนะทุกคนก็เลยจะใช้ตัวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบครึ่งลิตรใช้ในการตวงน้ำได้แล้วก็อันนี้ที่ต้องมีขอเป็นแบบที่สามารถปรับให้มันเป็นฟองฟูๆได้เป็นละอองนะคะขอไม่เอาเป็นตัวที่เป็นแรงๆหรือฉีดแบบแรงๆอ่ะเพราะว่าตัวนี้จะทำให้ต้นไม้ของเราอะเจ็บช้ำได้ไม่ดีเลยเนาะแล้วก็กะละมังหรือถังอะไรสักอย่างเพื่อเอามาผสมเรื่องจริงอ่ะอันนี้อาจจะเป็นถังหรือ
กะละมังก็ได้เอาไว้ใส่ปุ๋ยที่เราจะผสมต้องการใส่ลงไปค่ะที่เลอะได้อ่ะไม่ต้องห่วงว่ามันจะเลอะหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อันนี้สลิงดูดปุ๋ยถ้าใครอยากที่ต้องการจะเป๊ะมากๆแต่ว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าอ่ะ1ฝาของขวดนิวทรีแพนอ่ะเท่ากับ4ซีซีเลยและคือส่วนใหญ่อ่ะก็จะผสมประมาณ4ซีซีนี่แหละอิงไปเจอในร้านขายยาแบบสลิงเล็กๆอ่ะ5บาทต่ออันใช่ไหมแต่อันเนี้ยไปเจอมาอีกเจ้าคือละ20บาทอันนี้คือ20บาทแต่ได้เยอะมากหลายขนาดด้วยสามารถเอาไปฉีดอย่างอื่นได้เพราะว่ามีหลายไซส์มากๆอันนี้เด็กแกะให้ดูอันนี้มันจะประมาณ3ซีซีเนาะก็จะเล็กมากอันนี้ก็จะเป็นประมาณ5ซีซีแต่ว่าอันนี้ก็คือจะแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาให้สามารถลงไปในขวดได้อะค่ะทุกคนอะอย่างอันนี้นะคือตัวอย่างของการที่เราเจาะรูไม่กว้างอันนี้มันใหญ่มันก็ไม่สามารถใส่ได้แต่ว่าถ้าเรามีสลิงที่มันเล็กลงขึ้นมาหน่อยอ่ะอันนี้อาจจะเล็กไปตอนแรกซื้ออันนี้มาเล็กเกินแต่ถ้าจะให้ดีก็เอาแบบนี้ดีกว่าทุกคนมันก็จะสามารถเข้าไปได้เลยอันนี้จะเป็นสูตรผสมทางดินนะคะผสมดินตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูกเลยเราจะใช้ตัวแอปซ่า80นะคะแล้วก็ตัวซอยพัดอันนี้คือการผสมดินนะทุกคนจะใช้เจ้าตัวแอปซ่าเนี่ย 4cc เท่านั้นนะคะแล้วก็นิวทรีแพนซอยพัดนะคะก็ 8-10cc ตามอัตราส่วน500มิลลิลิตรก็คือน้ำทั้งหมดนี้นะคะถ้าใครผสมดินเนาะสมมติว่าเรามีดินตรงนี้แล้วกันติ้งเสกขึ้นมาก็สามารถค่อยๆฉีดพ่นฝอยๆอะค่ะแบบนี้ฉีดชุดๆๆๆๆๆแล้วก็ค่อยๆคุกๆๆดินขึ้นมาได้ใช้ฝานี้ก็ได้เพราะ1ฝาเป็น4ซีซีหรือจะใช้สลิงแบบที่อิงบอกในการผสมสูตรผสมดินก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการผสมปุ๋ยทางใบฉีดพ่นกันบ้างดีกว่าโอเคไปดูกันเลยNPK ช่วยในการติดดอกออกผลได้ดีแล้วก็ไนโตรเจนพืชสามารถดูดซึมอาหารได้ดีแล้วก็เติบโตทั้งต้นและใบช่วยให้มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ลำต้นและใบลงไปเลยส่วนเจ้าตัวนี้ AG จะช่วยเรื่องการเติบโตอย่างสมบูรณ์ก็คือช่วยการสังเคราะห์แสงนั่นเองนะจ๊ะโอเคไปผสมกันเลยค่ะเขย่าก่อนที่เราจะฉีดพ่นไปนะคะอันนี้จะใช้ขวดนี้ในการเขย่าไปเลยเนาะแล้วก็ค่อยเทใส่ตัวนี้ตัวฟอกกี้นะเขย่าอันนี้เคล็ดไม่ลับนะคะหาแก้วหรืออะไรมาเจก่อนก็ได้จะได้ไม่หกลองก้นเขาไว้ค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะเติมเรียบร้อยเนาะไม่มีเลยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ไปพ่นกันเลยโอเคได้เวลาไปฉีดพ่นใบกันค่ะทุกคนจริงๆตอนนี้ก็คือจะเที่ยงแล้วก็ไม่ควรฉีดพ่นตอนนี้นะแต่ว่าเราพอดีเราผสมเสร็จพอดีไม่ควรฉีดพ่นตอนแบบแดดจ้าๆอะไรแบบนี้นะเรียบร้อยอาวุธของเราอันนี้ก็จะเป็นน้องๆกระบองเพชรนะคะขอพ่นไปอันนี้ก็ยังเป็นหัวแบบนี้อยู่ไม่ดีนะต้องหมุนนะหมุนแป๊บนี่เนาะให้มันเป็นละอองฝอยๆแบบนี้กำลังดีนะคะเวลาฉีดนี่แบบนี้ฟึบฟึบฟึบโอเคอันนี้ฉีดน้องๆเลยนะคะกระบองเพชรนี่อย่าไปย้ำมากนะทุกคนเขาไม่ได้เหมือนต้นไม้อื่นฉีดห่างๆนะคะพ่นเฉยๆอย่าย้ำที่เดิมในเวลานานนะคะโอเคพวกนี้ฉีดหมดแหละเนาะอันนี้อาจจะไม่ค่อยโดนแบบนี้แล้วก็ฉีดพวกนี้ให้มันเป็นละอองฝอยๆเดี๋ยวไปฉีดข้างล่างกันค่ะอ
และพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย